ไม่มีเวลาได้หยุดพักเพราะตั้งแต่กลับมาเก่งทัชยะก็นำเหรียญทองแห่งความภูมิใจพกติดตัวตลอดการเดินสายพบปะสื่อบอกเล่าความสำเร็จของทีมไทยที่ได้รางวัลมากที่สุด14เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในเวที World Championship of Performing Arts 2016มีเวลาแค่1นาทีให้ชนะใจกรรมการแต่ก็สามารถผสมการร้องการเล่นเครื่องสายจะเข้และเครื่องหนังอย่างตะโพนไปพร้อมๆกันซึ่งทีเด็ดอยู่ที่จะเข้คู่ใจที่มีตัวเดียวในโลกเพราะทำขึ้นใหม่ปรับน้ำเสียงให้เข้ากับดนตรีประกอบสากลว่าฝรั่งดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่ดู Amazing แล้วก็วิธีการดำเนินทำนองของเขาเนี่ยมันดูไม่ได้ดูเนิบนาบมันมีความเร้าใจได้มันมีความใกล้เคียงกับเวลาเด็กวัยรุ่นเล่นกีตาร์มีความเป็นร็อกมีความเป็นความโซนความแสบอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนกับเครื่องสายอื่นๆอ่ะคือมันจะมีความเกือบมีกลิ่นของความบอดของในตัวเสียงอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะถึงเวลาของแจ็คเก้ตัวพระเอกตัวนี้ที่เก่งจะนำแจ็คเก้ทำให้ทุกคนหันมาเล่นแจ็คเก้กันเกิดเป็นชายทั้งทีเก่งทัชยะสร้างชื่อจากการประกวดรายการ The Voice Thailand ที่โชว์ความสามารถด้านการผสมผสานเพลงไทยเดิมเข้ากับดนตรีร่วมสมัยเวที World Championship of Performing Arts หรือ WCOPA มีทั้งการร้องเพลงเต้นรำเดินแบบการแสดงและดนตรีโดยมีคณะผู้ตัดสินเป็นกรรมการมืออาชีพในวงการบันเทิงสหรัฐอเมริกา